ครับสำหรับช่วงนี้นะครับเราจะมาเริ่มต้นกันด้วยความคืบหน้าคดีของกลุ่มลูกเรือชาวประมงกัมพูชา5คนนะครับที่ว่ายน้ำเข้าฝั่งเกาะกูดแล้วก็ไปรุมทำร้ายข่มขืนนักท่องเที่ยวหญิงชาวฝรั่งเศสนะครับความคืบหน้าล่าสุดครับคุณผู้ชมตอนนี้สามารถจับกลุ่มตัวได้ทั้งหมด5คนแล้วนะครับรวมถึงพลตำรวจเอกวุฒิลิปตพันลบครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็เดินทางลงพื้นที่ด้วยตัวเองครับเพื่อไปสอบปากคำรวมถึงเยียวยาผู้เสียหายนะครับคดีนี้ครับเกิดหลังเกิดเหตุพลตำรวจโทธเนศพินเมืองครับผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคที่2ก็เดินทางลงพื้นที่เกาะกูดไปติดตามคดีสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้2คนนะครับที่มีชาวบ้านล้อมบริเวณดังกล่าวไว้หลังจากนั้นตำรวจตรวจคนเข้าเมืองครับก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายเพิ่มเติมได้อีก3คนด้วยกันที่ชายแดนบ้านหาดเล็กจังหวัดตราดนะครับหลังถูกจับกลุ่มครับผู้ต้องหาทั้งหมดก็ให้ได้รับการสารภาพบอกว่าตัดสินใจกระโดดหลบหนีจากเรือประมงนะครับของสอเจริญพรที่จอดอยู่ทะเลหน้าอ่าวบางเป้าแล้วก็มาดื่มสุรากันก่อนที่จะเกิดอาการมึนเมานะครับแล้วก็ไปก่อเหตุโดยใช้มีดและไม้ไปทำร้ายนักท่องเที่ยวชายและหญิงชาวฝรั่งเศสก่อนที่จะลงมือข่มขืนนักท่องเที่ยวหญิงนะครับหลังจากนั้นครับพลตำรวจตรีนพรัตน์รินทพลครับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตราดพร้อมกำลังตำรวจและทหารหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินครับก็นำผู้ต้องหา2รายที่จับกุมได้ก่อนไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพจุดที่เกิดเหตุนะครับตอนทำแผนประชาชนก็ไปมุงดูจำนวนมากทั้งหมดก็แสดงความไม่พอใจครับจนเจ้าหน้าที่จะต้องคุ้มกันผู้ต้องหาอย่างหนาแน่นโดยบ่ายเมื่อวานครับพลตำรวจวุฒิลิปตพันลบรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็ตัดสินใจเดินทางไปสอบปากคำผู้ต้องหา5คนโดยผ่านล่ามแปลภาษากัมพูชาด้วยตัวเองซึ่งผู้ต้องหาส่วนใหญ่ก็รับสารภาพทุกข้อกล่าวหานะครับจากนั้นพลตำรวจวุฒิก็เดินทางไปตรวจดูที่เกิดเหตุครับปรากฏว่าเป็นทางเข้าโรงแรมชามเฮาส์บ้านบางเป้าตำบลเกาะกูดพอไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็เจอหลักฐานแล้วครับไม่ว่าจะเป็นคราบเลือดนักท่องเที่ยวก็สั่งให้เก็บรวบรวมไว้ใช้ประกอบสำนวนคดีจากนั้นจึงเดินทางไปเยี่ยมนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสผู้เสียหายนะครับซึ่งตอนนี้ก็ถือว่าทั้งหมดอาการพ้นขีดอันตรายแล้วส่วนประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่เรากำลังตามกันอยู่นะครับก็คือคำสั่งย้ายพันตำรวจตรีกิตวุฒิพุทธนวลสารวัตรท่องเที่ยวเกาะกูดแล้วครับคนนี้เป็นเจ้าของพื้นที่พลตำรวจเอกพงพัฒน์พงษ์เจริญครับรองผู้ชาการตำรวจแห่งชาตินะครับก็มากล่าวถึงสาเหตุการสั่งย้ายบอกว่าเป็นมาตรการในการป้องกันไม่อยากจะทำให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำกันอีกหลังจากนี้ก็ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงกันต่อนะครับว่าพันตำรวจตรีกิตวุฒิละเลยหน้าที่จนก่อให้เกิดเหตุหรือเปล่าเพราะว่าระยะหลังๆครับใครได้ฟังข่าวกันมีปัญหาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานแล้วก็ก่ออาชญากรรมมากขึ้นหลังจากนี้ก็ต้องคุมเข้มกันพอสมควรนะครับค่ะนับจากนี้ก็คงต้องมีมาตรการดูแลเพิ่มเติมนะคะซึ่งทางการก็บอกว่าคงต้องเร่งตรวจสอบประวัติให้เข้มงวดมากยิ่งขึ้นสำหรับแรงงานต่างด้าวที่จะเดินทางเข้ามาในไทยนะคะว่าในอดีตเคยมีคดีเกี่ยวข้องกับอาชญากรรมหรือเปล่าก็เพื่อเพิ่มความปลอดภัยทั้งกับคนไทยกับทางนักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยครับเพราะว่าก็เป็นเรื่องใหญ่นะครับส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะครับแต่ถือว่าตำรวจเองก็ทำงานค่อนข้างเร็วนะครับสามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ทั้งหมด5คนแล้วก็ยืนยันนะครับแม้ว่าจะเป็นชาวต่างชาติแต่เมื่อมาทำผิดในประเทศไทยก็ต้องรับผิดตามกฎหมายไทยครับ